สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำน้ำลิ้นจี่โซดาสูตรแก้ว22ออนทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำลิ้นจี่ติ่งโปงสูตร2ค่ะโซดาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะน้ำลิ้นจี่40 ml ค่ะปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะจากนั้นเติมโซดาลงไป200 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตักน้ำแข็งใส่แก้ว22ออนค่ะจากนั้นเทน้ำลิ้นจี่โซดาใส่ลงไปได้เลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำลิ้นจี่โซดาทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ